ได้จะได้งั้นพรุ่งนี้เช้าแม่ซื้อให้นะลูกนะคะขอบคุณค่ะฝ้ายลูกมีอย่างอื่นที่จะบอกแม่บ้างไหมลูกไม่มีค่ะฉันอุ้มรีน่าเลยอ่ะนี่แม่ก็เด็กมันยังหลับอยู่นี่แม่ใครว่ามันหยิ่งมันอวดดีกับฉันต่างหากอ่ะทั้งนางกลอยทั้งนางฝ้ายอ่ะแล้วดูดินางกลอยอ่ะมันไหว้ฉันที่ไหนอ่ะก็แหมคนเรามันรุ่นเดียวกันอีกอย่างเขาก็เป็นครูนะแม่นะครูเงินเดือนต้องกระต่อยสิเกียรติฉันมีมากกว่าเป็นไหนๆอ่ะนอนเถอะแม่นอนเดินทำไมฉันจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยจนตีสี่มีอะไรมะนั่นก็ตามใจนี่พ่ออะไรพรุ่งนี้ไปเอาลีน่ามาให้ฉันนะจะพามายังไงแม่อ้าก็อุ้มมาสิทำเป็นเอื้อเฟื้อให้นอนให้นี่นางแม่มันนะพอมันเผลอนะพ่อก็อุ้มเอาตัวเด็กมาเลยนะนี่พ่อมองซ้ายมองขวาให้ดีนะอย่าให้ใครเห็นอันนี้กะว่าจะพูดกับมันยังไงอ่ะก็กะจะพูดกับมันดีๆแหละถ้าพาลีน่ามาได้ก็พามันมาเลยไม่ใช่จะนะต้องพามาให้ได้เลยนะอ้าวมันก็ไปเองสิเอ๊ะก็ถ้าฉันไม่เห็นแก่เกียรติแล้วแม่เพนไปตั้งแต่เช้าแล้วนี่หนุ่นระวังสองคนนั้นด้วยนะรู้เปล่าอย่าให้รู้นะไม่รู้จะเป็นภาษาหรือเปล่าเชิญค่ะคุณพ่อเชิญนั่งค่ะนี่หน้ามาเร็วมามาให้ปู่อุ้มได้หรือยังลูกมาเลิกคือคุณลีน่ายังไม่คุ้นนะคะคุณพ่อขนาดใหญ่ที่ไม่ยอมให้อุ้มเลยนะคะอ๋อเหรอเออนี่ไปคำไปคำไปคำอยากจะไปเที่ยวไหนบ้างไหมลูกฮะนี่เอารถพ่อไปก็ได้นะแล้วก็เอาลีน่าไปให้ย่าเขาเลี้ยงตอนนี้ยังเพลียอยู่เลยค่ะคงอีกต้องหลายๆวันหน่อยนะคะอ๋อเหรอเออแล้วลีน่าเขาชอบกินอะไรล่ะลูกขนมปังนมหรือว่าอะไรพ่อหมายถึงไปคำด้วยพ่อจะได้ซื้อมาให้อ๋อก็ไม่ต้องห่วงคุณพ่อขอบคุณมากนะคะลีน่าทานง่ายค่ะเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่เขายังให้ปลาท่องโกจิ้มนมทานตั้งแยะเลยค่ะอ๋อเหรออ๋อเออนี่แล้วลีน่าเสื้อผ้าเขามีพอใช้ไหมล่ะฮะอ๋อมีเหลือเยอะแยะเลยค่ะอ๋อเหรอเออแล้วเงินที่ไปคำจะต้องใช้ล่ะลูกเงินของฝ้ายก็ยังมีพอเหลือเก็บนะคะที่ฝ้ายเคยทำงานไว้อะค่ะคุณพ่อไม่ต้องห่วงหรอกค่ะอ๋อเหรอเออฝ้ายคำเอ้ยพ่อว่านะตอนนี้ลูกอย่าเพิ่งทำงานทำการเลยรอให้คิมมันกลับมาซะก่อนเถอะแล้วตอนนี้นะถ้าไม่มีเงินพ่อใช้เงินเดือนลูกฝ้ายอยากทำนะคะพ่ออยากจะพาลีน่าไปเข้าโรงเรียนด้วยอะค่ะเฮ้ยจะเออไม่ใช่เออถ้าลูกอยากทำก็ไม่เป็นไรลูกแต่ควรจะเอาลีน่าเนี่ยไปฝากย่าเขาไว้นะลูกนะอย่าเลยค่ะเดี๋ยวเกิดใครมาเห็นเข้าเนี่ยคุณแม่จะตอบไม่ถูกแล้วก็ยุ่งนะคะโอ้ไม่ต้องตอบมันไม่ตอบไม่ถูกก็ไม่ต้องตอบมันก็ได้นี่ลูกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อเดี๋ยว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 ไฟคำไฟคำพ่ออยากจะขออะไรหน่อยได้ไหมลูกขอได้ค่ะคืออย่างนี้นะ
พ่ออยากจะให้ลูกเนี่ยพาลีน่าไปหาย่าเขาบ้างถึงแม้ว่าเขาจะแอคอาร์ตยังไงก็ช่างเขาไปเถอะเขาแก่แล้วนะเราเป็นเด็กทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะสักวันหนึ่งเขาก็ใจอ่อนตัวเองนะลูกหนูทำผิดอะไรเหรอคะพ่อเอามาไม่ได้เจอพ่อกับแม่พอดีแล้วแกแก้ตัวว่าไงอ่ะฉันก็ทำทีเป็นว่าผ่านไปก็เลยแวะไปเยี่ยมใกล้คำมันพอทักทายกันแป๊บๆเดี๋ยวก็เห็นนัดผมไปเลยแล้วเรื่องลีน่าล่ะว่าไงโอ้ยมันไม่ยอมรับข้อเสนออะไรของเราทั้งนั้นเลยตัวใกล้คำมันนะแล้วมันก็ไม่ยอมให้ลีน่าเนี่ยอยู่ห่างตัวมันเลยแม่แล้วของที่แกหิ้วไปล่ะของอะไรแปลว่าแกไปตัวเปล่าอย่างนั้นเหรอฮะตะคำอ้าวก็แม่ไม่ได้สั่งให้ซื้ออะไรไปเนี่ยโอ้เอ้ยตะคำก็คนพวกนี้นะไปพูดกับมันเฉยๆได้ยังไงมันจะต้องมีของติดไม้ติดมือไปล่อมันแกแล้วมันโง่เปล่าร้านให้ดีๆเดี๋ยวฉันมาฝ่ายเขาบอกมาถึงเมื่อคืนนี้เองไปรับเขาเลยไอ้คำเอาเอาไงดูสิไอ้ลูกเหมือนพ่อเหมือนแม่ไม่เคยเห็นมันดีแล้วนี่ไอ้คำฉันไม่รู้ไม่เห็นแน่เลยคุณปู่จริงเว้ยนี่ไม่ได้ถามมันสืบตอบนี่แสดงว่ามันต้องรู้ไปสืบต่อก็จะมาไม้ไหนกับเราก็ไม่รู้นะลูกนะสงสัยจะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะลูกขนมเค้กอร่อยอร่อยแพงๆของเล่นแล้วก็ของกินอีกนิดหน่อยให้นางแม่มันนึกว่าทำทานความช่วยเหลือนี่เขาถอดจากบ้านนอกนะแล้วลูกอยู่ตรงนี้ด้วยจ้ะตายนี่ใส่เป็นชุดเลยชนะไม่เว้นวักให้ฉันได้ดีใจนั่นเลยนี่ทำไมไม่มาหาฉันที่นี่ล่ะฮะแล้วมีอะไรฉันช่วยได้บ้างไหมว่าไงนี่เธอเป็นไงบ้างหายไปตั้งหลายปีไม่ยอมส่งข่าวเลยโธ่ก็มันหาความสุขไม่ได้จะให้ส่งว่ายังไงล่ะไม่รู้จะเขียนอะไรมาเล่าให้ฟังอ่ะสิเออนี่รู้ไหมว่าไอ้ที่เห็นเขาตอนขาไปเนี่ยนะมันหายวับไปกับตาเลยเมื่อถึงอเมริกาก็รู้หรือเปล่าข้าช่วยนี่เธอเล่าให้ฉันฟังตอนนี้ได้มั้ยค่าโทรศัพท์เท่าไหร่ฉันออกให้อะไรข้างล่างอ่ะอุ๊ยคุณพ่อไปเก็บเงินลูกค้าจริงๆคุณปู่ป่าวๆทั้งของเด็กของผู้ใหญ่นะเต็มท้ายรถเลยพ่อขับออกไปให้เขาหน่อยสิอย่าว่าแต่ของแค่นี้เลยแม่ต่อให้แม่เอาเงินแสนไปกองให้มันนะมันก็ไม่มีทางเพราะว่ามันหวงลูกมันอย่างกับอะไรดีแม่มันมีทางได้ดีหน้ากลับมาหรอกเชื่อฉันเถอะพ่อก็สู่รู้พูดยังกับว่าพ่อเนี่ยไปพูดกับมันมาแล้วอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องพูดฉันก็อ่านออกมันหวงลูกของมันกับแก้วตาดวงใจสินะแม่นะก็
็ลองก่อนนะลองเอาของไปให้มันก่อนไอ้เรื่องพันเนี้ยนะฉันเห็นมานักต่อนักแล้วนะพ่อ